สาธุสาธุสาธุอาสาบูชาคือวันอะไรนะจ๊ะวันที่พระองค์แสดงธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรปรารถนาใจครบองค์สาครบองค์ครับคือวันอะไรนะจ๊ะวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาอ๋อใช่พระพุทธธรรมประสงค์ครบองค์สามก่อนหน้านั้นยังไม่ครบใช่ไหมจ๊ะก่อนนั้นก็มีแค่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวใช่ไหมจ๊ะที่ท่านบรรลุธรรมจนกระทั่งหมดกิเลสอาสวะใช่ไหมจ๊ะก็มีแต่ลงแล้วก็มีแต่พระธรรมคำสั่งสอนอยู่ในตัวในความรู้ของท่านเนาะท่านบริสุทธิ์ที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแต่ยังหานักเรียนยังไม่ได้วันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันที่มีนักเรียนใช่ไหมจ๊ะรุ่นแรกของโลกที่มาเรียนวิชาชีวิตเรียนให้หมดจากกิเลสอาสวะรุ่นแรกมีกี่ท่านนะจ๊ะ5ท่านชื่ออะไรบ้างโกธัญญาวาปาภัตติยามหานามะหัสสชิครับจ้ะ5ท่านเนาะตอนนั้นท่านทำไงจ๊ะบวชเป็นฤาษีหรือใช่มั้ยจ๊ะครับเป็นนักบวชตอนแรกเป็นอะไรนะจ๊ะตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทำความเพียรอยู่นะเป็นพราหมณ์ครับเป็นพราหมณ์ใช่มั้ยจ๊ะครับเป็นพราหมณ์ทั้ง5เลยใช่มั้ยจ๊ะเลยครับทั้ง5เป็นพราหมณ์นะไม่ใช่เป็นฤาษีใช่ไหมจ๊ะครับเป็นพราหมณ์หัวหน้าชั้นนี่ แต่เราต้องมือตีมือนะถ้าตอบผิดต้องมือตีมืออย่าลืมนะ เป็นพราหมณ์นี่ดีได้พระอาจารย์ท่านนั่งนี่นะ โอ้ยงั้นเป็นฤาษีไปแล้วยังดีนะพระอาจารย์นั่นยับยั้งว่าช้าก่อนยังเป็นพรามรับพรามตั้งง่ายเคยอุปถากพระมหาบุรุษไหมเคยค่ะเคยป่ะจ๊ะเคยครับเคยนะแล้วเคยชาติไหนใช่หรือเปล่าจ๊ะชักสับสนแล้วเนี่ยใช่ครับใช่นะเป็นอุปถากนะเหมือนเด็กชายลงกรณ์นี่นะแล้วทำไมตอนหลังเลิกอุปถากอ่ะอ๋อตอนนั้นเป็นช่วงที่พระมหาบุรุษกำลังแสวงหาโมกขธรรมใช่ไหมจ๊ะธรรมที่จะทำให้พระองค์หลุดพ้นแสวงหาตามที่ต่างๆจนกระทั่งมาประกอบความเพียรแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคใช่ไหมจ๊ะซึ่งดูแล้วเนี่ยการทรมานตนมันน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นได้คือน่าจะมีใครสักท่านหนึ่งเห็นอกเห็นใจนะรับประทานการตรัสรู้ทำให้นะแต่พอทำไปแล้วก็ปรากฏไม่มีใครประทานมาให้เลยมีแต่ลำบากเปล่าๆใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ครับใช่นะอ้าวต้องหันไปถามอาจารย์นี่นะแล้วช่วงนั้นก็ได้พรามทั้ง5นี่ใช่ไหมจ๊ะอังคารเป็นอุปถากนะคอยดูแลอะไรต่างๆเรื่อยๆแต่ว่าพระมหาบุรุษประกอบความเพียรอย่างนั้นทรมานตนเนี่ยปรากฏว่าเป็นไง
นั่นคือแบบตายแล้วได้ตรัสรู้ธรรมไหมไม่ได้ตรัสรู้ธรรมนะแปลว่าลำบากฟรีท่านก็เลยเลิกแล้วก็แสวงหาด้วยพระองค์เองนี่นะจากที่เคยอดอาหารก็กลับมานี่นะขบฉันพระต่อหารใหม่เสวยอาหารใหม่อีตรงนี้ก็อยู่ในสายตาของพราหมณ์ทั้งห้าเนาะนี่ถ้าสงสัยจะเปลี่ยนมโนปณิธานเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเนาะจึงทำให้พราหมณ์ทั้งห้าคิดยังไงจ๊ะบายบายเลยใช่ไหมจ๊ะตรงนี้ไม่เอาแล้วเนาะก็ยิ่งดีใหญ่ทำให้ท่านปลีกวิเวกนี่นะเอาท่านปลีกวิเวกหรือเปล่าจ๊ะปลีกครับเห็นไหมแปลว่าครูไม่ใหญ่เดินตามรอยก็เดินตามรอยดีนะก็เลยเปรกไปเองนะซึ่งก็ก็เป็นจังหวะที่ดีนี่นะท่านได้วิเวกจริงๆนะสงัดกายสงัดใจทุกอย่างเลยจนทั้งถึงวันที่บารมีพระบารมีเต็มเปี่ยมนะใต้ต้นอัสสพฤกษ์หรือต้นโพนะโพพฤกษ์นั่นเนาะท่านก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนี่ยถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกจากที่แล้วว่ายอมตายเนาะนี่เราของคุ้นๆนะว่าขึ้น15ค่ำเดือน10ก็เหมือนกันเนาะพระเดชคุณหลวงปู่ก็อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ได้บรรลุธรรมพระภูมิภาคจามกับพระมหาบุรุษเหมือนกันเนาะนี่ใช่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วไม่ได้ตายเถอะนิ่งนิ่งอย่างเดียวเนาะและในสุดก็ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งท่านลำพึงออกมาเลยอโหพุทโธภาษาไทยเราโอ้โหนี่โอ้พระในตัวพุทธเจ้าผู้รู้เป็นอย่างนี้เนาะอโหธรรมโมนี่นะแต่เราก็โอ้โหดวงใสจำนี่เนาะอโหสังโฆไม่ใช่ไหมลูกใช่ครับใช่นะนี่นะนี่คือพระสงฆ์สังฆรัตนะอยู่ภายในท่านอยู่ตามลำพังทำไมท่านลำพึงอย่างนั้นนะพุทโธก็พอจะเข้าใจธัมโมก็พอจะเข้าใจแต่อโหสังโฆเนี่ยตอนนั้นอยู่ตามลำพังอ่ะเนาะแปลว่าสังโฆนั้นไม่ใช่สังข้างนอกแต่ว่าเป็นสังโฆภายในใช่ไหมจ๊ะเหมือนกันท่านจะเปล่งนี้ทำไมเหมือนกันก็เอาแค่สองทีสองอย่างนะโหพุทโธโหธัมโมแล้วก็หยุดมันก็ไม่ใช่นะแปลว่าตอนนั้นสังฆรัตนะเกิดขึ้นแต่เป็นภายในภายนอกอย่างไม่มีนี่นะจ๊ะได้บรรลุธรรมหมดกิเลสตอนโอพร้อมกับอรุณรุ่งเลยแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าท่านก็วุดไปเลยเนอะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวเวลาก็เรื่องอะไรกิเลสอาสวะดับสิ้นไปเลยใจเกลี้ยงนี่นะเข้าถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในถึงพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างในตัวแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระบรมครูโดยสมบูรณ์เพราะยังไม่มีนักเรียนมาสมบูรณ์วันนี้ใช่ไหมจ๊ะวันอาสาบูชาดูเหมือนว่าท่านจะเดินไปหานักเรียนใช่ป่ะจ๊ะหรือนักเรียนมาหาท่านเอาแล้วเดี๋ยวใครสอบนักธรรมบ้างยกมือสิจ๊ะนักธรรมใครสอบบ้างที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไปแล้วนะแล้วลองใครเดินไปหาใครเนี่ยถ้าเดินไปหานักเรียนนะเดี๋ยวถ้าตอบผิดเดี๋ยวเอาคืนนะขอท่านเดินไปหานักเรียนใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะเจอไหมเจอนักเรียนชุดแรกก็5คืออุปถากเดิม
ถูกต้องป่ะจ๊ะถูกต้องพราหมณ์ทั้ง5เนี่ยเห็นท่านแล้วรู้สึกไงแล้วไม่ทึ่งมั้งเลยเหรอพระรัศมีออกมาอย่างนั้นอ๋อยังเห็นไกลๆนะแต่ไกลๆพระรัศมีของพระองค์ก็สว่างนะเอาแล้วนี่เอาไปว่าเดี๋ยวไปหาคำตอบมาทีหลังหลังห้องนะนี่มีด็อกเตอร์หลายคนอยู่ในนี่เดี๋ยวจะถามเลยเนี่ยก็เห็นรัศมีบอกเดี๋ยวนั่งอยู่นั่นน่ะก็ไม่ลุกต้อนรับใช่ไหมจ๊ะคือมีบางอย่างมาบดบังเอาไว้คือความรู้สึกว่าเอ๊ะพระองค์อะไรล่ะเลิกจากการทรมานเนี่ยไม่น่าจะบรรลุธรรมได้คือไอ้ความคิดอย่างนี้มันยังฝังใจของคนในยุคนั้นใช่ไหมจ๊ะพราหมณ์ทั้ง5ก็มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันใช่ไหมจ๊ะว่าที่มาคงต้องการให้เราอุปถากใหม่บ้างหรืออย่างไงอะไรก็มีสิทธิ์คิดหลายอย่างนะจ๊ะก็เลยไม่ลุกต้อนรับใช่ไหมจ๊ะหรือว่านัดแนะกันว่าเราอย่าไปต้อนรับแรงนั้นนี่นะให้เฉยๆนี่นะท่านจะทำอะไรกันแล้วแต่ท่านเราเฉยๆกันใช่ไหมจ๊ะและพอเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นไงลืมหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะ ลืมที่จะไม่ต้อนรับ คือทำไงจ๊ะ ต้อนรับนะ แต่แม่ต้อนรับแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อจ๊ะ พร้อมที่จะเรียนไหม ก็ยังไม่พร้อมที่จะเรียนนะ พูดว่าไงจ๊ะเอาประมาณว่าพูดว่าไงเอาประมาณว่าถ้าละความเพียรไปนี่ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมอะไรได้นะแต่พระองค์ว่าไงนะบอกฟังเราก่อนนะนี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ไหมลูกใช่ครับตั้งหน้าจะใช่นะนะบอกช้าก่อนฟังเราก่อนเราได้บรรลุธรรมแล้วใช่ไหมจ๊ะเราสรุปนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ทำความเพียรไม่ละเลิกการทำความเพียรแล้วจะบรรลุได้ยังไงเธอฟังเราก่อนใช่ไหมจ๊ะก็ยังยืนยันงี้ใช่เปล่าจ๊ะใช่ครับเดี๋ยวมาหาคือพัดคืนใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่เธอฟังเราก่อนเราได้บรรลุธรรมแล้วก่อนหน้านี้เราเคยพูดอย่างนี้ไหมเคยไหมไม่เคยนี่วันนี้พูดแล้วนี่นะแปลว่าอะไรพระองค์นี่บรรลุธรรมแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใช่ไหมจ๊ะนักเรียนให้ดีนะพระครูไม่ใหญ่เท่าแล้วมันชักหลงๆลืมๆนี่นะในที่สุดยอมฟังไหมจ๊ะยอมฟังเลยนะฟังแล้วยอมทำตามไหมจ๊ะยอมฟังทำเลยพระองค์ทรงแสดงธรรมอะไรจ๊ะแสดงหัวข้อธรรมธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมันแปลว่าอะไรลูกเอาแล้วพระสูตรที่ยังล้อพระธรรมให้หมุนเคลื่อนไปครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเอ๊ะถูกไหมด็อกเตอร์ถูกไหมถูกเนี่ยเห็นด็อกเตอร์ทั้งหมดในห้อง นี่นะถูกนะ นี่นะแล้วไงต่อจ๊ะครูผู้ใหญ่กำลังสะท้านอยู่
ก็ฟังไปทั้งประเทศไปเรื่องหนทางสายกลางใช่ไหมจ๊ะว่าการประกอบความเพียรไอ้การทำตนให้ลำบากก็ดีหรือสบายเกินไปก็ดีเอาพูดภาษาบ้านๆเนาะไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ธรรมต้องอยู่ระหว่างกลางใช่ไหมจ๊ะต้องหนทางสายกลางเท่านั้นแล้วท่านก็แนะวิธีการก็ท่านก็เทศสอนไปเรื่อยๆหนทางสายกลางมีอะไรบ้างจ๊ะมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดหนึ่งสัมมาทิฏฐิเอาว่าพร้อมกันเอาว่าไปเรื่อยๆสัมมาสัมกัปปะสัมมาสัมกัปปะเอาภาษาบ้านๆก็สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมากัมกัปปะมีความคิดชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมาสัมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบโอ้เก่งมากเลยตุ้ยตุ้ยจนจบเลยถูกไปจ๊ะถูกครับอ้าถูกด้วยอ้าถูกตีมือใช้ได้นักเรียนในเก่งๆนะและในสุดนี้ท่านใดที่บรรลุธรรมท่านแรกพระอัญญาโกณทยะท่านแรกเนาะเรียกพระเลยหรือเปล่าจ๊ะเรียกพระเลยครับเรียกพระเลยเนาะพระอัญญาโกณทยะเนาะแล้วพระผู้มีพระเจ้าพระอัญญาโกณทยะท่านเป็นผู้บอกหรือว่าพระผู้มีพระเจ้าท่านบอกคือกำลังสอนไปอย่างนี้เนี่ยอ้าวโกณทยะเห็นแล้วอย่างนี้ปลื้มไหมโอ้เธอได้อย่างนี้นะหัวหน้าฉันเห็นแล้วอย่างนี้นี่เนอะเดี๋ยวนักเรียนทั้งชั้นเห็นแล้วอย่างนี้ปลื้มไหมเห็นองค์พระแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวนะถ้าออกภาษาแล้วต้องให้ครูใหญ่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ต้องบอกก่อนห้ามถามนะนี่นะเพราะท่านโกณทยะท่านไม่ถามนี่นะที่เราเป็นพระสาวกท่านเราจะไปทำอย่างนั้นนี่นะต้องยกท่านเอาไว้พอถึงแล้วก็พอครูผู้ใหญ่ถามก็นี่นะต้องตอบนะเราลูกศิษย์ท่านก็ต้องอย่างนี้อัศจรรย์ไหมจ๊ะที่เรามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานี่โอ้พระองค์ทรงมีญาณทัศนะเห็นไหมเห็นเลยว่าโอ้ท่านโกณทัญญะเห็นแล้วบรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เนาะเมื่อพระองค์ยืนยันอย่างนั้นเนี่ยอีก4ท่านนี่เกิดแรงบันดาลใจไหมเกิดแล้วสรุปตอนสุดท้ายนี่ได้หมดไหมได้หมดเลยนี่เนาะได้ทั้งหมดเลยแต่ที่ได้วันอาสาฬหบูชานี้มีเพียงท่านเดียวใช่ไหมจ๊ะคือท่านจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงอีกทีจ้า